ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดรายการนั้นไม่ต้องห่วงเลยยิ่งใหญ่สุดๆเลยนะครับมาดูมวยคู่นี้นะครับในน้ำหนัก135ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือเพชรจึงยืนนะครับจิตเมืองนนท์น้ำมันดีแม็กหยกขาวแสนชัยยิมนะครับนี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องโตโยต้าเคมอเตอร์02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์แล้วก็สมพรแก้วรัศมีโชตินะครับอุทัยทัพอาสานี่ลุ้นรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวครับเอ้าใกล้ๆครับขวาเจอขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับเก่งเจอเก่งนะครับต้องบอกว่าทางด้านของเพชรเชียงยืนนี่ก็น่าจะเป็นรุ่นที่2ของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับดาวดังอีก1คนแล้วครับในขณะที่ดีแม็กยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าดีแม็กยกขาวมวยไทยยิมก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นยิมชื่อดังนะครับก็ซุปเปอร์เล็กก็ซ้อมอยู่ที่นั่นแสนชัยสิงห์ดำแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็มีชาละวันแล้วครับมาแพ้ที่นี่นะครับแพ้กับทางด้านของเพชรแปดริ้วนะครับวันนี้ดูผลงานของหยกขาวครับหยกขาวก็ต้องบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนของรายการมวยดีวิถีไทยอีกหนึ่งผู้สนับสนุนแล้วครับนั่นแหละครับกางเกงอุปกรณ์ที่ใช้นี่มาจากแบรนด์หยกขาวทั้งหมดครับก็เป็นผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยนะครับสนใจก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ www.yokkhaw.com ครับแล้วก็แน่นอนละครับแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับก็จะมอบรางวัลผู้ชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอข่าวลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยก็เติมเต็มให้อีกนะครับเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับครับก็มอบเพิ่มเติมให้อีกรางวัลละ 10,000 บาทด้วยมาบนเวทีนี่ครับฝ่ายแดงเพชรชิงยืนจิตเมืองนนท์น้ำมันดีแม็กนะครับหยกขาวแสนชัยแสนชัยยิมในน้ำหนัก135ปอนด์ในรุ่นไลท์เวทนะครับรุ่นนี้ก็ในดีนี่ยอดมวยก็คืออดุลศรีโสธรว่างั้นเถอะนะต่อยแล้วดำเนินตอนนั้นโอ้โหคนล้นหลามอ่ะมาดูคู่นี้นะครับลุ้นกันต่อเลยทีเดียวอุทัยทัพอาสานะครับนี่ดูรายการนี้ไม่ขาดสมพรด้วยนะแล้วก็ชูชีพตรีโภคาอ่ะสัปดาห์หน้าอย่าลืมพี่อุทัยทัพอาสามาไหมมาไหมป่าออสบ้านสวนริมคลองต้องมาดิวันเกิดต้องมาเลยทีเดียวนี่แล้วก็ดร.อภิชาติระยับศรีด้วยอ้าวก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับนัดยิ่งใหญ่ครับนัดวันคล้ายวันเกิดของดร.วิชิตอองละออครับมาร่วมรับประทานอาหารพบปะสังสรรค์กันก่อนนะครับก่อนมวยชกครับกินให้อิ่มนะครับออกร้านอาหารเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสจ.โต้งครับพรยลาเบชชะอวดร้านของซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับมารับประทานโรตีของเจ้าสุไลมานด้วยนะครับอูดอุดรก็มอบน้ำดื่มมา 1,000 ขวดชวดบางแสนแล้วก็ท่านรองผู้การ8ริ้วนะครับพันตำรวจเอกสุรัตน์ภูมิพันธ์ม่วงครับรวมไปถึงสจ.เหว่าด้วยครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านแล้วครับมาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานห้างร้านเอกชนต่างๆนะครับสถาบันการศึกษาถ้าต้องการจะชมการแข่งขันมวยดีวิถีไทยครับที่แห่งนี้ก็แจ้งความประสงค์มาได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2คู่รองของวันนี้ครับเพชรเชียงยืนกับดีแม็ก135ปอนด์ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับขวาเจอขวาครับท่านผู้ชมจับตาดูดีๆครับก็โดยการสนับสนุนของยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับเร็วและแรงขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station ทั้งซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และดีเซล B7 ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์โตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับ02-662-6555จิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายครับโทรศัพท์02-688-2324และยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทย์ทยสมาคมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ผสมผสานครับมีวางจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียวร้านเฮลอัพร้านซุปเปอร์เซฟร้านเซฟรักร้านภูมิใจไทยร้านสบายใจและคิวเฮิร์บรวมไปถึงร้านขายยาทั่วไปนี่นะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็เอกชัยฟาร์มาซีนะครับปากซอยทองหล่อนะครับนี่คุณก็ดูแลตลอดเลยทีเดียวคุณดนัยนะครับมาดูคู่นี้นะครับแม่ฝ่ายแดงเพชรเชียงยืนน้ำเงินดีแม็กเอ้า
ไก่ๆครับไม่เดินแต่ไม่หนีครับปักหลักหลังเวทีแข้งขวาครับดีแม็กเนี่ยครับซ้ายหน้ามาเรื่องหมายการค้าของเพชรเชียงยืนก็อยู่ที่วงในครับแต่ว่าตอนนี้ยังชิงจังหวะกันอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ใจเย็นๆครับแข้งซ้ายมานั่นแหละครับพยายามจะดันออกไปครับทางด้านของดีแม็กนักชกประสบการณ์สูงแข้งขวาหวดคืนมาครับต้องบอกว่าความทีอาจจะไม่เยอะเลยครับแต่ว่าออกมาแต่ละแข้งนี่หนักๆแรงๆครับคุณภาพเลยครับมวยเวทใหญ่ๆครับ135ปอนด์ต้องใช้ความคมความหนักสู้กับความใหญ่ของเพชรยืนนะครับวันนี้ดีแม็กดูว่าแผนจะเปิดตอนไหนครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับเคาะกันไปเรื่อยๆครับเตะขามาเตะขาคืนครับหมัดขวานี่ไม่ถึงครับเพชรยืนถีบทำลายจังหวะเอาไว้ค่อยๆสร้างจังหวะนะครับแหมบูมบามไม่ได้ครับ5ยกนี้ต้องดูกันยาวๆครับวางแผนให้ดีครับต้องเก่งทุกยกทำให้ดีทุกยกด้วยขยับเข้าไปครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับยึกยักยึกยักอ่ะเบื่อไปเล็กน้อยช่วงท้ายๆปลายยกเลยครับใจเย็นๆครับอย่างที่ป๋องเรียนไปครับเคาะเลาะลิ้นไปก่อนเนี่ยครับหลุดหลวมก็ต้องโดนจังหวะ2แบบเนี่ยครับเชื่อว่ายกหน้าน่าจะถึงอาวุธแล้วก็เข้มข้นเร้าใจครับบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณท่านนายกอบจ.จังหวัดยะโสธรด้วยครับให้การสนับสนุนกรรมการสุนทรครับมาปฏิบัติหน้าที่ครับบนเวทีเพชรเชียงยืนกับทางด้านของดีแม็กยกที่3ครับ135ปอนด์เท่ากันวันนี้ทางด้านของเพชรเชียงยืนครับได้ต่อยในบ้านอีกครั้งนึงครับทางด้านของดีแม็กเนี่ยไปเดินสายอยู่ต่างจังหวัดนะครับห่างหายจากเวทีมวยเมืองกรุงไปประมาณ 7-8 เดือนวันนี้กลับมาใหม่ครับแต่ว่าเนี่ยครับเปล่าแล้วครับอย่างที่เรียนไปครับยกนี้เชื่อว่าน่าจะถึงอาวุธน่าจะเข้มข้นร้าวใจนะครับปล่อยของแล้วนะครับมีหมัดตุ๊บตับตุ๊บตับอันตรายแล้วครับเตะขาไปครับแล้วแข้งขวาสูงนะครับแหมทำได้สวยครับดีแบกเพชรเชียงยืนถึงตัวแต่ว่าตีไม่ได้ครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับแยกออกมาครับดีแม็กเป็นฝ่ายขยับเข้าหาครับชิงเปิดก่อนนะครับเตะพับในขวาสูงครับเพชรเชียงยืนตีเข่าขวาครับเข่าขวาของดีแม็กแล้วก็ยึกยักยึกยักตีไม่ได้แยกออกมาครับแตกแล้วนะครับทางด้านของเพชรเชียงยืนครับเลือกคิ้วฝั่งซ้ายนั่นแหละครับเปิดแผลแตกได้แล้วครับทางด้านของดีแม็กแข้งขวาใส่เข้าไปรูปร่างโครงสร้างอาจจะเสียเปรียบนิดนึงแต่ว่าประสบการณ์แล้วครับประสบการณ์การผ่านมวยครับทั้งภูธรแล้วก็นครบาลทางด้านของดีแม็กก็เรียกว่าไม่ได้เป็นรองทางด้านของเพชรเชียงยืนเท่าไหร่เอาละครับว่าได้เลือดแล้วครับได้เลือดแล้วก็เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ปล่อยของแล้วครับทางด้านของเพชรเชียงยืนครับยืนไม่ติดแล้วนะครับเอามาขยับเข้าไปครับดีแม็กแข้งขวาติดบังค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มค่อยๆลำเลียงครับวงในพลิกเลี่ยมเอาแล้วลุกขึ้นมานะครับก็ปัญหาของเพชรเชียงยืนน่าจะอยู่ที่การยืนระยะครับเพราะว่าเหลือเวทีไปนานครับแม้ว่าจะกลับมาได้หายใจคำถามก็คือเข้าที่เข้าทางหรือยังเท่านั้นเองครับแทงเข่าซ้ายครับเพชรเชียงยืนครับแม่ขลับเขย่าเข่าลอย2ชั้นด้วยแยกออกมาเอ้าแม่โชว์ฟอร์มเลยแตกไม่เป็นไรเข็มละ500แต่สินมอบทันทีเอ้าเตะมาดีแม็กโอ้โหเพชรเชียงยืนต่อยวันนี้ต่อยเลยลูกพี่มาเต็มถังเต็มถังแฟนแน่นสนามโอ้โหต่อยมันอย่างนี้เลยนะครับดูทั้งเมืองเอ้านี่ฝากอุทัยธรรมศาสตร์มีอาทิตย์หน้ามาแน่นอนนะแล้วก็สมพรเจ้ารัศมีโชติด้วยเอ้าลุ้นเลยนั่นแหละครับเป็นท่ายากครับทางด้านของเพชรเชียงยืนครับเข่าซ้ายหน้าครับช่วงหลังต้องบอกว่าถ้ากล้าออกนี่ออกได้ดีนะครับเข่าซ้ายหน้าทางด้านของเพชรเชียงยืนครับเนี่ยครับดันแทงครับเอาละครับปัดฮุกซ้ายล้วงท้องตัดลำตัวมีแผลแตกมีตำหนิครับแต่ว่าแค่นี้ไม่ยี่รานะครับแหมพยายามจะส่งสัญญาณแล้วครับบอกว่าสูงๆครับไม่ตั้งใจนะครับเชื่อว่าไม่ตั้งใจแน่นอนครับคือจังหวะเตะไปแล้วก็พริ้วออกซ้ายมือพอดีครับเพชรเชียงยืนครับให้พลาดไปโดนกระจับครับอภัยซึ่งกันและกันใครที่อยู่ทางบ้านครับติดตามได้ที่ช่อง PPTV HD ช่องหมายเลข36ครับนี่แหละครับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าอ้าวให้วันเกิดของดร.วิชิตอ๋อแทงไปเลยเพชรเชียงยืนอ้าวโดนเทแล้วดีแม็กเทเลยนะครับอ้าวอุทัยทัพอาสาที่ไลน์มาเลยเอ้าผมมาร่วมงานด้วยชูชีพปรีภาสมพรแก้วรัศมีชกมาร่วมด้วยเลยทีเดียวเอ้าอ่ะยกที่4นะครับผู้รองของทุกท่านในวันนี้ครับแข้งขวาดีแม็กคืนด้วยเข่าขวาวงในรัดล่างครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้กรรมการผู้ชี้ขาดแยกออกมา
เอาละครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาทางด้านของไก่แจ้รังสิตนะครับเซียนมวยคนดังครับสั่งอัดฉีดนะครับให้กับทางด้านของดีแม็กแล้วครับครึ่งแสนครับโอ้โหจะพลิกไม่ไปนะครับขืนตัวได้ดีอยู่นะครับทางด้านของดีแม็กครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแข้งขวายกสายบังขยับตีเข่าซ้ายครับโยนเข่าขวาครับทางด้านของเพชรเชียงยืนครับพยายามใช้สรีระให้เกิดประโยชน์แล้วครับจังหวะใช้ความใหญ่เข้าปะทะดีแม็กเตะขวาแข้งนี้เข้าเจอเข่าซ้ายคืนไปเข่าซ้ายของดีแม็กครับเข่าซ้ายครับตีแบบเน็บๆครับกรรมการแยกออกมาแม่โอ้โหแกห้าวมากเลยเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์นะครับแม่รูปร่างโครงสร้างครับสูงจริงๆเอ้าใช้ได้เลยนะครับร้อยสามสิบห้าปอนด์ในรุ่นไลท์เวทไลฟ์เอ้าโอ้โหดูแกโยนอย่างเดียวเลยเอ้าแทงอีกนั่นแหละครับเรียกว่าการกลับมาครั้งนี้ของทางด้านเพชรเชียงยืนกับสิ่งที่ผิดหูผิดตาขึ้นมาก็เข่าโยนนะครับเข่าซ้ายหน้านะครับโยนเข่าซ้ายหน้าอีกแล้วครับแล้วถึงตัวใช้แขนขวาล็อกเด้งตีนี่ครับตีแบบนี้ตีแล้วคาครับรอกรรมการมาแยกนะครับเดินเข้าหาต่อนะครับดีแม็กครับแข้งขวาได้ครับโยนเข่าขวาโอ้โหโยนแทบถึงคางครับแยกออกมาครับเจอโจทย์ยากจริงๆครับดีแม็กครับเอาละครับขยับเข้าไปหาต่อครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะมันต้องมีวิธีแหละครับเอาเข่าซ้ายมาก่อนครับแยบซ้ายไม่จะสลับขาตีได้ไหมก็แหมตียึกยักยึกยักไม่ชัดเจนแยกออกมาอีกครั้งนึงแม่แกห้าวมากเลยห้าวจริงๆเลยนะครับเอาเพชรเชียงยืนนะครับเอาดีแม็กเอาได้ตั้งหลักแล้วไล่อีกไล่อีกแม่แต่ก็สั้นกว่าเห็นเอ้าต้องล้อเอาหมัดไปเตะขาต่อยหมัดเอ้าแม่มากรรมการสุนทรศิวลาครับแกออกมากลางเวทีหันมาต่อยเกมรับแล้วนะครับทางด้านของเพชรเจียยืนวันนี้ชิงออกอาวุธหน้าครับแข่งซ้ายหน้าแทงซ้ายหน้าแล้วก็ดันออกไปครับวงในเนี่ยครับกดแขนครับแล้วก็ยกขามาคาไว้แบบนี้ครับเอาทรงนะครับรอให้กรรมการแยกครับค่อยๆขยับเข้าไปทางด้านของดีแม็กกับการกลับมาใหม่ครับในรอบ8เดือนเวทีใหญ่เอาโดนหมัดขวาทำท่าจะหน้าสะบัดหมดยกเทไปทีเดียวไม่เป็นไรอ่ะนี่จับแล้วแทงเลยนะครับกรรมการพุ่งหอกมาเลยอ้าวเสียบดอกนี้อีกศอกอีกดอกนึงดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับนี่คือช็อตสวยๆครับทีมงานของคู่มวยก็อย่างที่ป๋องเรียนไปครับแล้วก็มาร่วมพบปะสังสรรค์รับประทานอาหารฟรีครับก่อนที่จะชมเกมการแข่งขันชกมวย4คู่เอกครับเปิดหัวด้วยแชมป์ประเทศไทยครับรักภูหลวงครับโอ้สุด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 เลยเอ้ามาดูทำได้หรือเปล่านะครับยก5แล้วเอ้าเอาละครับเพชรเชียงยืนครับพลาดโดนศอกตั้งแต่ต้นๆแต่ว่าเนี่ยครับวันนี้แม่ทีเด็ดเนี่ยครับดักแทงครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่ต้องจับเลยนะครับดักแทงซ้ายดักแทงขวาครับแล้วเข่าแหลมเปียบเลยครับเอาละครับทางด้านของดีแม็กขยับเข้าไปครับยังมีเวลาครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงระฆังทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับที่ผ่านมามีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วเยอะแยะมากมายครับเหลือ30วิถ้าโดนนับโดนน็อกโดนหมัดโดนศอกครับอ้าวหมัดขวาใส่เข้าไปทางด้านของเพชรเจนยืนเองก็คงไม่แลกไม่เสี่ยงแล้วนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับ2นาทีส่วนดีแม็กก็ไม่ยอมไม่ง่ายนะครับยังพยายามต่อไปครับฮุกซ้ายเป่งหมัดขวาแน่นครับหมัดขวาครับพยายามจะต่อยผ่ากาดเอางัดศอกแทงเข่าซ้ายมาครับแหมก็มีอาวุธคู่ตลอดเหมือนกันครับเพชรเจนยืนครับแยกออกมาครับเดินต่อแน่ครับเกมของดีแม็กขยับเข้าไปออกแข้งซ้ายหน้าไปก่อนแข้งซ้ายหน้าครับซ้ายอีกแล้วครับโยนเข่าขวามาครับดีแม็กแม่เป็นลักษณะทุบๆครับนั่นแหละครับชุดนี้ก็จะมีเพชรเชียงยืนเพชรกาฟิลนนทชัยนะครับเนี่ยรุ่นน้องต่อจากกุมารเงินกุมารทองเพชรสยามนะครับก่อนหน้านี้รุ่นใหญ่ชุดใหญ่ก็เพชรมหาชนรถถัง1ล้านเล็กเขียวพยักพันพยักนี่คือตัวท็อปๆของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับของคุณสมจิตแว่นแก้วตอนนี้ลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับวงในเนี่ยครับกดเอาไว้นะครับเอาทรงอย่างเดียวแล้วนะครับดูแล้วไม่รู้จะทำที่ท่าไหนดีแม็กนะครับโอ้เพชรเชียงยืนวันนี้แกต่อยแบบห้าเป้งเลยว่ะคือยิ่งชกยิ่งใหญ่ไปเรื่อยครับเพชรเชียงยืนครับคนที่ไม่ท้อก็ต้องพยายามต่อไปนะครับบางทีความพยายามอาจจะไม่สำเร็จหรอกครับเพียงแต่ว่า
เพื่อมันสำเร็จและที่สำคัญครับมันภาคภูมิใจครับเพราะว่าได้ทำเต็มที่แล้วครับหมัดขวาครับน้ำหนักปัดก็เบาลงเบาลงครับเตะขวาหน้าแข้งขวาคืนไปขวาไปอีกทีนึงครับพยายามจะเตะยัดนะครับขู่ทางด้านของดีแม็กไม่ให้เดินครับไม่เดินก็ไม่ได้แล้วครับผู้โดยสารเพียบเลยครับมากับเวลาที่เหลืออยู่นะครับจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่ครับทางด้านของดีแม็กแล้วครับค่อยๆย่องขยับเข้าไปครับเนี่ยครับกดดันเอาไว้แล้วครับเพชรเชียงเย็นก็ยังทิ้งการ์ดไม่ได้ครับแตกตั้งแต่ต้นๆแล้วครับตั้งแต่ต้นๆเกมครับแต่ว่าเลือดไม่เยอะครับแล้วครับเสียงระฆังดังแล้วครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้นะครับเพชรเชียงยืนกับทางด้านของดีแม็กเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนท่าวรชิตชมชื่นแล้วก็พงศักดิ์เป็นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของเพชรเชียงยืนกิจเมืองนนท์นะครับนักชกวัย26ปีจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ต้องบอกว่าเด็ดขาดมากครับติดตามดูผลงานของเพชรเชียงยืนนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด